ในหัวข้อนี้นะครับพูดถึงประเภทแอปพลิเคชันบนคลาวด์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ก็คือจะมีในส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้แบบเกมการแข่งขันการนำเสนอและการสร้างสรรค์ผลงานครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นการเอามาประยุกต์ใช้ในนะครับผู้เรียนแบบสมัยใหม่นะครับที่น่าจะมีการกระตุ้นเพื่อเกิดการเรียนรู้และการเรียนการสอนนะครับในปัจจุบันได้หัวข้อแรกก็คือเรื่องของการเรียนสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์เราจะยกตัวอย่างนะครับของแอปพลิเคชันตัวแรกขึ้นมาก็คือ Padlet Padlet นะครับก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันครับก็คือเว็บแอปพลิเคชันที่ให้บริการนะครับด้านการเขียนกระดาษแสดงความคิดเห็นแบบออนไลน์นะครับสามารถรองรับผู้ใช้แบบหลายคนซึ่งผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับมีการเขียนคำถามคำตอบมีการสรุปเนื้อหาร่วมกันได้สามารถมีการแสดงภาพถ่ายร่วมกันเหมือนกับเป็นโพสต์อิทแบบย่อยๆนะครับหรือกระดาษโน้ตแบบสั้นๆนะครับส่วนแอปพลิเคชันตัวที่2ครับก็คือ Edpuzzle นะครับEdpuzzle นะครับก็จะเป็นนะครับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนะครับแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยผ่านเว็บแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในปัจจุบันก็คือเป็นลักษณะของรูปแบบที่นำวิดีโอออนไลน์นะครับอย่างเช่นผ่านจากของ YouTube นะครับที่เข้ามาทำการตัดต่อนะครับหรืออาจจะมีในการใส่ในชุดของคำถามในแต่ละช่วงของคำถามที่มีการตั้งให้ผู้ตอบเข้าไปตอบนะครับซึ่งนะครับในลักษณะของชุดของคำถามเหล่านี้นะครับก็จะมีลักษณะรูปแบบคำถามที่เป็นแบบ multiple choice นะครับหรือคำถามแบบหลายตัวเลือกก็ได้ซึ่งสามารถมีการตั้งค่าให้ผู้เรียนไม่สามารถที่มีการมาข้ามในเรื่องของการดูวิดีโอได้ครับตรงที่สามารถมีการล็อกได้นะครับซึ่งสามารถวัดผลและมีการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้อย่างทันท่วงทีนะครับในกลุ่มของการเรียนรู้นะครับแบบเกมการแข่งขันครับแอปพลิเคชันที่อยากจะแนะนำครับตัวแรกครับก็คือ Kahoot นะครับ Kahoot นี่ก็เป็นเว็บยอดนิยมเช่นเดียวกันครับที่นะครับผู้เรียนผู้สอนนะครับในปัจจุบันเอามาใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับก็คือจะเป็นเว็บที่ช่วยในการสร้างคำถามนะครับและมีการตอบคำถามแต่นะครับมีเงื่อนไขคือผู้ตอบเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานที่นะครับเดียวกันกับผู้ถามนะครับเพราะว่าชุดของคำตอบนะครับจะมีการแสดงผลเฉพาะที่หน้าจอของผู้ถามเท่านั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบจะต้องทำในห้องเรียนนะครับทำให้นะครับผู้เรียนเนี่ยเกิดการกระตุ้นนะครับมีการแข่งขันกันนะครับสุขสนานเป็นอย่างมากรูปแบบของคำถามก็จะมีอยู่4แบบนะครับก็คือจะมีคำถามแบบหลายตัวเลือกนะครับมีการสอบถามความคิดเห็นแบบร่วมกันนะครับมีการเรียงระดับเหตุการณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีการทำแบบสำรวจส่วนเว็บนะครับแอปพลิเคชันอีกตัวนึงนะครับในกลุ่มของการเรียนรู้แบบเกมการแข่งขันครับที่อยากจะแนะนำก็คือโค้ดมังกี้โค้ดมังกี้ก็คือเป็นเว็บแอปพลิเคชันอีกตัวนึงบนคลาวด์ครับที่มีการฝึกในการช่วยในการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆนะครับโดยที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนนะครับหรือมือใหม่ที่กำลังฝึกเขียนโปรแกรมเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะครับ
ก็คือลักษณะของรูปแบบเกมก็คือเป็นรูปแบบของลิงนะครับที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจในการเก็บกล้วยนะครับตามจุดต่างๆโดยที่อาจจะมีอุปสรรคต่างๆที่ทำให้นะครับเกิดวิธีการคิดตามลำดับแบบเหมาะสมนะครับเพื่อทำให้ลิงมีการปฏิบัติภารกิจได้บรรลุผลสำเร็จในกลุ่มนะครับของแอปพลิเคชันเพื่อการนำเสนอและการสร้างสรรค์ผลงานที่อยากจะแนะนำทุกท่านให้ได้รู้จักนะครับก็คือ Prezi ตัวแรกนะครับPrezi ครับก็คือเป็นเว็บแอปพลิเคชันอีกตัวนึงครับที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันจะช่วยในการสร้างงานการนำเสนอโดยมีรูปแบบที่สวยงามครับสามารถมีการเชื่อมโยงครับแต่ละสไลด์ได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็มีการซูมเข้าซูมออกครับโดยที่ไม่ต้องมีการเรียงตามลำดับหน้านะครับมันจะมีความรู้สึกเป็นความดูน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนะครับส่วนเว็บแอปพลิเคชันบนคลาวด์อีกตัวนึงครับที่จะแนะนำในกลุ่มของการนำเสนอและการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็คือ Powtoon Powtoon เนี่ยจะขาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้คนก็นิยมใช้เป็นอย่างมากนะครับอยากจะมีการแนะนำให้ทุกท่านได้ลองทดลองใช้ดูนะครับก็คือครับจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่มีการช่วยในการสร้างวิดีโอในการนำเสนอนะครับในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชันนะครับความแตกต่างก็คือจะมีเรื่องของการนำนะครับการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยแบบหลากหลายเข้ามาให้ทุกท่านได้เข้ามานะครับเอามาจัดองค์ประกอบในแต่ละสไลด์นะครับแล้วก็มันจะมีการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งมีความน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนะครับสามารถมีการบันทึกเสียงได้เป็นหนังสั้นๆได้นะครับเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยบทสรุปของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้นะครับการสร้างสรรค์ความรู้สำหรับคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับซึ่งนะครับข้อดีของเว็บแอปพลิเคชันบนคลาวด์ครับข้อดีก็คือนะครับมีการจัดเก็บข้อมูลนะครับรวมไว้ที่เดียวนะครับแล้วก็ง่ายต่อการนะครับจัดการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อนะครับหรือมีลักษณะของสมาร์ทโฟนอุปกรณ์พกพานะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมข้อมูลจะมีการทันสมัยอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าผู้ให้บริการจะมีการปรับปรุงนะครับระบบนะครับทำให้นะครับมีความใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งทำให้เพิ่มความสะดวกต่อการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตส่วนข้อจำกัดก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าลักษณะของคู่ให้บริการจะมีการให้บริการแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับจะมีให้ใช้งานฟรีแล้วก็จะให้มีข้อจำกัดต่อการใช้งานด้วยนะครับถ้าผู้ใช้นะครับต้องการที่อยากจะมีการใช้งานแบบเต็มรูปแบบนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในลักษณะของรายเดือนหรือรายปีนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าผู้ใช้จะมีการชอบลักษณะที่เป็นชุดแพ็กเกจไหนก็สามารถมีการเลือกใช้บริการแล้วก็มีการจ่ายเงินนะครับ
ตามผู้ให้บริการและแตกต่างตามความต้องการของทุกท่าน